อดีตดังมากไม่มีบ้านไหนไม่เปิดเพลงอัลบั้มเขาบ้านเกิดอีสานฟุกไอน้ำโกนผมทิ้งเปลี่ยนไปจำแทบไม่ได้ฟุกจิตกรบุญสอนหรือฟุกไอน้ำหวนคืนวงการเพลงฐานะศิลปินเดี่ยวไม่คาดหวังความดังเผยชีวิตเคยผ่านจุดพีคมาแล้วเปิดใจหายไป8ปีปักหลักใช้ชีวิตกับครอบครัวที่บ้านเกิดฟุกจิตกรบุญสอนหรือฟุกไอน้ำเชื่อว่าภาพจำของนักร้องสุดฮอตเสียงแหบเสน่ห์ที่พาให้เพลงฮอตทะลุเพดานกลายเป็นวงดนตรีที่โด่งดังสุดๆในยุคเพลง90แต่กว่า8ปีที่เขาคนนี้ตัดสินใจเฟดจากวงการกลับไปใช้ชีวิตณบ้านเกิดจังหวัดบุรีรัมย์ทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวแต่วันนี้ฟุกตัดสินใจกลับคืนวงการอีกครั้งกับการเป็นศิลปินเดี่ยวเพื่อทำสิ่งที่เป็นที่หนึ่งในใจอีกครั้งด้วยการได้ร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังเขาเปิดใจกับ PPTV ถึงช่วงเวลาที่หายไปจากหน้าจอแต่ไม่เคยหายไปจากการร้องเพลงปัจจุบันไม่ค่อยได้เดินสายร้องเพลงอย่างแต่ก่อนแต่ก็ยังรับงานร้องเพลงตามร้านอาหารซึ่งก็ยอมรับว่าคนสมัยใหม่ไม่ค่อยมีใครรู้จักวงไอน้ำแล้วแต่ตนเองก็ไม่ได้รู้สึกอะไรยิ่งทำให้สาวๆหลงไหลในเสน่ห์สุดๆจนปัจจุบันได้เห็นเธอในภาพคุณพ่อแล้วกับลูกชายคนโตอายุ12ขวบลูกชายคนเล็กอายุ10ขวบกับภรรยาแสนสวยครอบครัวแสนอบอุ่นในชีวิตเรียบง่ายอยู่สบายๆที่บ้านเกิดแม้ไม่ค่อยได้เดินสายร้องเพลงบ่อยๆแบบแต่ก่อนเขาเปิดกิจการร้านตัดผมของเขาได้ดีจริงๆร้านไอคัตบาร์เบอร์ช็อปจำนวน2สาขาในจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีลูกค้าประจำเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังเช่นกบสุชาวต้นนาลือบดินและคนอื่นอีกมากมายด้วยเหตุที่เขาเป็นเจ้าของร้านตัดผมเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ลูกเขาเปลี่ยนไปล่าสุดลุคเสิร์ฟผมยาวได้หายไปแล้วเปลี่ยนลุคเป็นผมสั้นในหุ่นล่ำขึ้นที่สาวๆมองว่ามาในมาเสียสุดๆเปลี่ยนลุคไปขนาดนี้ทำไมถึงตัดสินใจย้ายจากกรุงเทพไปอยู่บุรีรัมย์ด้วยการใช้ชีวิตของผมมันรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยเหมาะกับกรุงเทพเท่าไหร่อยู่มาประมาณ 12-13 ปีรู้สึกว่าพอมีครอบครัวแล้วการขยับขยายในกรุงเทพมันลำบากแล้วก็อยากให้ลูกโตในอากาศที่ดีและปลอดโปร่งสบายมีพื้นที่อะไรทำกิจกรรมได้หลายๆอย่างง่ายๆก็ตัดสินใจกับแฟนว่ากลับไปอยู่บ้านดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นพอแยกวงกันแล้วเราก็ไม่ได้มีงานที่จะไปไหนมาไหนบ่อยๆในกรุงเทพก็เลยตัดสินใจว่ากลับไปอยู่บ้านดีกว่าตอนนี้ก็ไม่ได้มีอุปสรรคในการทำงานเลยสำหรับการที่ไปอยู่บุรีรัมย์